ส่องความรวยสาวคนใหม่หนุ่มกลาหรูหราไม่ธรรมดาซื้อแบรนด์เนมเป็นว่าเล่นเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยาคุณจุนนท์คู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลล่าสุดหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีล่าสุดในโลกออนไลน์ขุดซ้ำถึงประวัติของสาวคนสนิทคนนี้คาดว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565สาวคนนี้ได้ออกมาโพสต์ว่าตนได้หย่ากับอดีตสามีแล้วและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จูนเพ็ญชุลีเริ่มตามโพสต์ด่าต่อว่าร่ายยาวมาเรื่อยๆนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเธอและหนุ่มกลาไม่มีทีท่าว่าจะต้องปกปิดแม้แต่น้อยมีรูปของทั้งสองคนที่ไปทานอาหารด้วยกัน2-2รูปนั่งรถด้วยกันและในทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมาเธอก็ลงคลิปกินเนื้อย่างกับไข่ดิบด้วยกันนอกจากนี้เธอเองยังเคยลงคลิปอวดกระเป๋าแบรนด์เนมโดยในตอนแรกจะเปิดด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยู่ในมือถือก่อนและบอกว่าอยากได้ก็เลยซื้อก่อนที่จะโชว์สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อทั้ง Hermes Constant 2ใบราคา 500,000 และ 600,000 บาท Chanel รุ่น Boy ราคา 200,000 บาท Chanel รุ่น Chanel Classic Flatback ราคา 300,000 บาทและยังมีนาฬิการาคา 2.3 ล้านกระเป๋า Louis Vuitton ราคาหลายแสนอีกก่อนจบที่สุดท้ายเธอเอาแบรนด์เนมมาแขวนไว้เต็มตัวไปหมด